ความพิเศษของหมักดองเนี่ยมันเจ๋งตรงที่ยิ่งนานนะคะไอ้บางอย่างที่มันเป็นพิษอยู่ในสิ่งมีชีวิตอะมันจะหายไปเช่นกุ้งหลายๆคนแพ้กุ้งแต่กินกะปิได้เนี่ยนี่คือมหัศจรรย์ของเมจิคอลของเชื้อจุลินทรีย์ของเชื้อราในประเทศไทยเนี่ยก็มีเชฟคนไทยหลายคนนะที่ทำเล่นแร่แปรธาตุของหมักของดองแล้วหนึ่งในเชฟนั้นก็คือเชฟแบล็กนะคะเชฟแบล็กก็คือเชฟแบล็กพานุพลบุญสุวรรณเขาทำร้านชื่อ Black Kitch Artisan Kitchen ได้มิชลินอยู่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ไม่ต้องหาทำจะจองเพราะเต็มแล้วถึงปีหน้าเขาบอกว่ามีแค่2โต๊ะ18คนใช่ก็คือเต็มยาวแน่นอนเต็มยาว1ปี2ปีนะคะเชฟแบล็กเนี่ยอันเนี้ยบทสัมภาษณ์อันนี้ของเชฟแบล็กอ่ะก่อนที่เชฟแบล็กจะดังเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะแล้วก่อนที่เชฟแบล็กอ่ะจะลงตัวกับสูตรอาหารอะไรจนแบบโต๊ะเต็มตลอดเวลาเนี่ยคือเชฟแบล็กเขามีแพชชั่นแล้วมีความหลงไหลกับตัวโคจิมากแล้วเชฟแบล็กก็ทำไอเชื้อราโปรไบโอติกเองหมักอะไรทดลองแล้วทำการทดลองเช่นทำกะปิจากแมงมันทำซีอิ๊วจากทุเรียนซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะว่าทำซีอิ๊วจากมะพร้าวจากทุเรียนจากนอนทำกะปิจากจิ้งหรีดนอนไหมทำมิโซะหรือว่าเต้าเจี้ยวจากเผือกจากมันโหแล้วก็เขาก็มีขวดโหลโถแก้วหมักดองแล้วก็ถือว่าเป็นกูรูด้านโคจิแล้วก็เฟอร์เมนเทชันของประเทศไทยยังมีขี้มูกอยู่ยังไม่มูฟออนจากยังนามาโชยุตลกดีเนาะพี่แขกไม่ได้ตั้งใจนะมันอินเองคือเชฟแบล็กเขาก็บอกว่าเราไม่ชอบซีอิ๊วที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกว่ามันไม่ใช่รสชาติที่ชอบก็เลยเริ่มทำเองแล้วก็ทยอยทำมาเรื่อยๆ 7-8 ปีบางอย่างก็ไปต่อไม่ได้บางอย่างมันก็ผ่านการทดลองมาเนาะบางอย่างก็ทดลองใหม่ๆนะคะก็คือดองเป็นร้อยๆมีอายุตั้งแต่1วันไปจนถึง50ปีคือ50ปีที่อาจจะเอาแบบต่อมาจากคนของย่าดองแล้วมีตั้งแต่เครื่องปรุงรสผักดองผลไม้ดองนะคะเครื่องดื่มสูตรลับที่เชฟทดลองทำเองกับมือแล้วก็ก่อนที่จะเป็นร้าน Black Kitch Artisan เนี่ยก็ทำร้านชื่อ Hatena มาก่อนก็คืออยู่ที่เชียงใหม่เลยพี่แขกเคยไปไหมฮะพี่แขกยังไม่เคยไปที่ร้านของเชฟแบล็กแต่มีโอกาสล่าสุดก็คือไปงานแต่งงานพี่แอนจำพี่แอนได้ไหมคะคนดูบอกแอนไหน พี่แอนพี่อู๊ดที่จัดรายการกับพี่แขกจำได้ไหมไอ้เทปคำเมืองอ่ะแล้วก็พี่แอนพี่อู๊ดก็คือไปที่ไปถ่ายกับพี่แขกแล้วก็พาไปชิมพี่อู๊ดซึ่งเป็นตำนานของการเล่าเรื่องน้ำปูพาราควัดคือน้ำปูกินหญ้าที่โดนยาฆ่าหญ้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่ได้ดีจะไม่หันหลังกลับไปก็คือไปซื้อเนื้อวัวแล้วจะเอาดีไงดีขมแล้วพี่อู๊ดก็ไปร้องเพลงถ้าไม่ได้ดีจะไม่หันหลังกลับไปก็คือถ้าไม่ได้ดีกลับบ้านเนื้อ แล้วพี่แอนก็แต่งงานพี่ไข่ก็ไปงานแต่งงานพี่แอนแล้วปรากฏว่างานแต่งงานพี่แอนเนี่ยเป็นแหล่งเขาเรียกว่าเชฟทั่วฟ้าเมืองไทยมางานแต่งงานพี่แอนพร้อมอาหารคนละหม้อคนละหม้อก็ล่าสุดที่ได้เจอเชฟแบล็กก็คือเจอในงานแต่งงานพี่แอนแล้วก็ได้กินอาหารเชฟแบล็กอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อย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 มากแสงออกปากแสงออกปากก็เชฟแบล็กก็บอกว่าถ้าพูดถึงอาหารหมักดองในเมืองไทยเนี่ยคนก็จะนึกถึงมะม่วงดองกระเทียมดองขิงดองแต่เรื่องการหมักหรือ fermentation เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่ globalนะคะของหมักดองส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีประโยชน์เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างโปรไบโอติกที่เป็นคุณต่อร่างกายอ่ะมันคือพี่แหกรู้สึกว่าเวลาได้คุยกับเซฟแบล็กเรื่องโคจิเรื่องของหมักดองเขาจะรู้สึกว่ามันแมจิคอลมันมหัศจรรย์แล้วสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะมันช่วยเรื่องฟู้ดเวสต์คือการเอาเขาเรียกว่าเหมือนว่าเวลาทำอาหารมันก็จะเหลือเปลือกเหลือก้างเหลือกระดูกคือเทรนด์ของการทำร้านอาหารในช่วงหนึ่งอะช่วงทศวรรษที่80-90เนี่ยค่ะมันมีเวสในร้านอาหารระดับแบบมิชลินหรือร้านอาหารดีๆเวสมันเยอะมากเช่นสมมติว่าคุณเอาต้นหอมมาแล้วคุณจะใช้แค่จุด
เส้นที่ขาวที่สุดอะของต้นหอมทั้งต้นนะเพราะว่าคุณจะวางไอ้ใจของต้นหอมหน่ออ่อนอะไรของมันแล้วที่เหลือมันทิ้งหมดเลยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเวสของการที่ฉันจะใช้ส่วนท็อปส่วนดีที่สุดส่วนอะไรทีนี้ไอ้เทรนด์หลังปี2010ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเทรนด์2010เนาะพี่ใหญ่คิดว่าเนี่ยประมาณปี2000ปลายๆมาจนถึงทุกวันนี้หลายๆร้านจะให้ความสำคัญกับเรื่องฉันเป็นร้านอาหารที่ดีอย่างเดียวไม่พอแข่งกันทำว่าร้านไหนอ่ะเป็น zero waste ก็จะมีกระบวนการที่ต้องเล่นแร่แปรธาตุกับสิ่งที่มันเหลืออยู่ในครัวแล้วเอามาทำให้มันยกระดับกลายเป็นสิ่งที่ดีต่อยอดอย่างม็อกเทลร้านม็อกเทลที่เชียงใหม่ที่โดนไฟไหม้ไปเมื่องานยี่เป็งก็อยู่ในคอนเซปต์นี้คือคอนเซปต์หมักดองแล้วก็ทำม็อกเทลต่างๆก็น่าเสียดายบอกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ไปกับไฟไหม้ครั้งนั้นก็คือโหลหมักดองพวกนี้ค่ะเพราะมันใช้เวลาแบบนานมากเป็นหลายปีใช่นะคะก็เชฟแบล็กก็บอกความพิเศษของหมักดองเนี่ยมันเจ๋งตรงที่ยิ่งนานนะคะไอ้บางอย่างที่มันเป็นพิษอยู่ในสิ่งมีชีวิตอะมันจะหายไปเช่นกุ้งหลายๆคนแพ้กุ้งแต่กินกะปิได้เนี่ยนี่คือมหัศจรรย์ของเมจิคอลของเชื้อจุลินทรีย์ของเชื้อราที่มันไปทำให้สารเคมีบางอย่างที่อยู่ในอาหารแล้วเรากินแล้วแพ้มันหายไปก็ถ้ากะปิถูกหมักจนได้เวลามันมันก็จะไม่ใช่กุ้งอีกต่อไปเพราะว่าแบคทีเรียมันจุลินทรีย์มันจะย่อยสลายกุ้งจนไม่เหลือความเป็นกุ้งยิ่งถ้าผ่านไป2ปีเนี่ยตัวกะปิก็ไม่ใช่กุ้งอีกต่อไปแล้วกลายเป็นอินทรีย์วัตถุอีกชนิดหนึ่งนะคะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องชอบตรงนี้ที่เขาอธิบายมากเพราะมันคือความมิติคอลแบบที่พี่แขกบอกตอนแรกเลยว่าเออมันทำให้เรารู้สึกว่าโหของอย่างหนึ่งพออยู่ไปในนั้นแล้วมันกลายไปอีกแบบหนึ่งแล้วมันส่งผลยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดเรื่องน้ำตาลนะคะเขาบอกว่าอย่างน้ำตาลเนี่ยมันเป็นโมเลกุลใหญ่พอเข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยเป็นกลูโคสฟรุกโตสซูโครสก็กลายเป็นสารประกอบที่โมเลกุลเล็กลงเช่นเดียวกับของหมักดองมันก็จะถูกดึงธาตุต่างๆออกมาจนกลายเป็นโมเลกุลเดียวที่ไม่ใช่รวมสารประกอบที่มีธาตุหลายขาเพราะฉะนั้นถ้ากุ้งคือก้อนหินแต่ความจริงคือฝุ่นที่รวมตัวกันกลายเป็นก้อนหินคนที่แพ้ก้อนหินก็จะไม่แพ้ฝุ่นนี่คือข้อดีของการหมักดองเปรียบเทียบได้ปรัชญามากๆเห็นภาพนะหมักดองคือยาบำรุงนะคะเขาบอกว่าของหมักดองเมื่อถูกย่อยจะกลายเป็นนิวเคลียสหรือโมเลกุลที่เล็กลงมันก็จะย่อยได้ง่ายและเร็วเพราะร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีเช่นคนเป็นกรดไหลย้อนก็เชฟแบล็กจะทำน้ำส้มสายชูจากขมิ้นชันรวมทั้งสมุนไพรเกือบทุกตัวที่นำมาทำอาหา รทั้งหมดเราก็จะใช้วิธีนี้สร้างอาหารเป็นยาทำให้คนกินยาโดยไม่รู้ตัวก็จะอยู่ในของหมักดองเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปของแบบนี้ต้องค่อยๆกินเพราะเป็นธรรมชาติกินไปเรื่อยๆร่างกายจะเกิดความสมดุลระบบขับถ่ายดีนอนหลับสบายตับน้ำดีตับอ่อนทำงานประสิทธิมีประสิทธิภาพคุณผู้ชมแขกอยากจะขีดเส้นใต้ตรงนี้หลายๆเส้นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในอวัยวะภายในของเราคือตับถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนถ้าใครต้องตัดถุงน้ำดีอะชีวิตพังเลยนะชีวิตเสียสมดุลหนักมากแล้วเวลาเรากินเหล้าหรือเวลาที่เราไปตรวจร่างกายอะถ้าไขมันพอกตับโตตับแข็งเห็นปะชีวิตร่างกายทั้งหมดมันจะรวนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าตับเราดีเครื่องในเราดีหัวใจดีเส้นเลือดดีทุกอย่างก็จบสมดุลไม่เจ็บไม่ป่วยพี่แขกจะนำมาซึ่งคิดว่ามีของเราคุณผู้ชมอันนี้ขีดเส้นใต้5เส้น6เส้น7เส้นไอ้การหมักผลไม้ออแกนิก20กว่าอย่างใช่หมัก3ปีหมัก3ปีเลยหมัก3ปีคิวามินะคะสิ่งนี้แหละคือยาอายุวัฒนะสิ่งนี้ถ้าไออยู่กินไม่ได้ทำให้หายไอถ้าเป็นหวัดอยู่ไม่ได้ทำให้หายหวัดถ้าเป็นภูมิแพ้อยู่ไม่ได้ทำให้เป็นภูมิแพ้แต่สิ่งนี้มันทำงานในลักษณะที่เราค่อยๆกินมันทีละน้อยกินมันในชีวิตประจำวันกินทุกเช้ากินทุกเย็นแล้วให้เวลาร่างกายแอบซอบแล้วดึงเอาตัวโปรไบโอติกดึงเอาตัวโปรไบโอติกเอาจุลินทรีย์เอาแบคทีเรียซึ่งมันเป็นเมจิก
มันเป็นเวทมนต์มันเป็นความมหัศจรรย์ซึ่งดิฉันก็ไม่สามารถบรรยายมันออกมาได้หรอกเพราะมันคือปฏิกิริยาของผลไม้22ชนิดน้ำตาลและเวลาสิ่งที่แพงที่สุดในขวดนี้คือเวลา3ปีเออ3ปี3ปีนะคะหมักออกมาเป็นขวดนี้แล้วค่อยๆกิน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 พอผ่านไปครึ่งปีปีนึงอ่ะสิ่งที่มันจะค่อยๆดีขึ้นก็คือตับเราทำงานดีขึ้นตับอ่อนเราทำงานดีขึ้นถุงน้ำดีน้ำดีเราทำงานดีขึ้นเราจะค่อยๆแข็งแรงเราจะไม่ได้แข็งแรงจากการแบบฉีดอะไรไปฉีดให้มันสวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราบำรุงต้นไม้อ่ะแต่มันบำรุงจากรากเออมันบำรุงจากต้นทางของมันของสิ่งที่เรียกว่าสมดุลของชีวิตเราเพราะฉะนั้นขวดเท่าไหร่คะ 1,400 บาท 1,400 บาทไม่ได้แพงเลยคุณผู้ชมเพราะไม่ได้ให้กินวันละครึ่งขวดอันนี้กินวันละช็อตเล็กๆเองนะคะแล้วใช้เวลากับเขานิดนึงกินเป็นประจำขวดเนี้ยพี่แขกว่ากินได้แบบ6เดือนอะเพราะว่ามันขวดหนึ่งมันลิตรกว่าคือวันละไม่กี่บาทสิ่งนี้คือมหัศจรรย์ของ fermentation แล้วกินคิวามิแล้วมีโอกาสจองร้านอาหารของเชฟแบล็กเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน